สวัสดีครับทุกคนแก้วจาก Mobile Photographer นะครับรีวิววันนี้แก้วอยู่กับแกดเจ็ต1ตัวนะที่จะมาเปลี่ยนห้องนั่งเล่นมาเปลี่ยนห้องนอนของทุกคนเนี่ยให้กลายเป็นโรงหนังขนาดย่อมๆเลยนะครับนั่นก็คือว่านป๋อโมซาร์ท1ตัวนี้นั่นเองครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mobile Photographer ด้วยนะครับแก้วเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เคยใช้งานสมาร์ทโปรเจคเตอร์ในรูปแบบนี้อยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่ชื่นชอบแกดเจ็ตเนี่ยน่าจะพอเคยได้ยินชื่อแบรนด์ว่านป๋อมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาแล้วก็ผู้ผลิตโปรเจคเตอร์คุณภาพสูงที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยนะมีสินค้าในหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งเป็น Business Use ก็มีเป็นHome Use ในลักษณะแบบนี้ก็มีนะครับมีหลากหลายราคามากๆนะแต่ว่าวันนี้นะครับพิเศษที่สุดเลยนะเพราะว่าแก้วได้นำว่านป๋อโมซาร์ท1นะครับซึ่งเป็นสมาร์ทโปรเจคเตอร์รุ่นล่าสุดจากทางแบรนด์ว่านป๋อเนี่ยมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูนะครับมีการปรับดีไซน์ให้ดูพรีเมียมขึ้นสวยงามมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงฟังก์ชันฟีเจอร์ในการใช้งานเนี่ยก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูรีวิวกันครับเรามาเริ่มกันที่งานออกแบบภายนอกของว่านป๋อโมซาร์ท1ตัวนี้กันดีกว่านะครับต้องบอกว่าวันแรกนะที่แก้วแกะตัวกล่องออกมาเนี่ยแล้วก็ได้เห็นหน้าตาของน้องเขาชัดๆอ่ะว้าวเหมือนกันนะเพราะว่าปกติแล้วโปรเจคเตอร์ที่แก้วใช้งานอยู่อ่ะมันจะเป็นแบบ traditional design หน้าตาดูบ้านๆไม่ได้ดูมีดีไซน์อะไรมากมายนักนะครับแต่ว่าพอได้มาเจอว่านป๋อโมซาร์ท1ตัวนี้ที่เขาแบบดีไซน์มาได้ดูแบบสวยงามมากๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่าโหถ้ารู้ว่ามีของดีแบบนี้อยู่นะจัดมาใช้นานแล้วนะครับสำหรับตัวรูปทรงของว่านป๋อโมซาร์ท1ตัวนี้นะครับเขาก็ดีไซน์ออกมาเป็นทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมนะแต่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมที่เป็นขอบมนนะครับซึ่งมันก็ทำให้ look and feel ของงานดีไซน์เนี่ยดูมีความเฟรนลี่แล้วก็ดูมีความสลีกในเวลาเดียวกันนะเวลาที่เราวางเอาไว้ในห้องนั่งเล่นหรือว่าวางเอาไว้ในห้องนอนของเราเนี่ยก็ใช้ประดับห้องได้เลยนะครับอันนี้ทำมาได้ดีมากๆนะแล้วก็ในส่วนของตัววัสดุภายนอกของตัวโปรเจคเตอร์นะครับเขาก็จะใช้เป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปนะให้ผิวสัมผัสที่แก้วว่าค่อนข้างโอเคนะมันจะมีความสาดนิดๆแต่ว่าป้องกันรอยนิ้วมือได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของ build quality เนี่ยอันนี้ไม่รู้จะติอะไรจริงๆนะเพราะว่าเขาทำมาได้ดีมากๆนะพลาสติกนี่คือแข็งโป๊กเลยนะครับแล้วก็พวกรอยต่อของการที่มี2ชิ้นประกบเข้าหากันเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เพ่งดูดีๆนะมองไม่เห็นเลยนะครับมันแนบเนียนกันมากๆในเรื่องนี้โอเคมากๆเลยครับบริเวณด้านหน้าส่วนล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่อยู่ของตัวลำโพงนะซึ่งเขาก็จะมีการเล่นลูกเล่นเป็นลวดลายสวยๆแบบนี้มาให้เราด้วยนะครับซึ่งรูปแบบของการกระจายเสียงของตัวลำโพงเนี่ยจะเรียกว่า full range seal sound chamber นะครับคือมันจะมีการกระจายเสียงแบบค่อนข้างจะรอบทิศทางเลยแล้วก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีใกล้เคียงกับตัวซาวด์บาร์เลยนะครับรวมไปถึงด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าExternal Sound ด้วยนะซึ่งจะช่วยขยายกำลังเสียงเนี่ยให้มีมิติที่มากขึ้นแล้วก็มีความดังที่มากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ในบริเวณที่เป็นส่วนของเลนส์ฉายนะครับเขาก็จะมีการตกแต่งด้วยสีดำที่เป็น Glossy แบบนี้หรือว่าสีดำมันเงานั่นเองนะซึ่งมันก็ตัดกับตัวเคสที่เป็นสีขาวด้านแบบนี้ได้ค่อนข้างลงตัวแล้วก็ออกมาแล้วภาพรวมเนี่ยสวยงามมากๆเลยครับวิธีการเริ่มใช้งานว่านป๋อโมซาร์ท1ตัวนี้ก็เริ่มได้ง่ายๆตามสเต็ปดังต่อไปนี้เลยนะขั้นแรกเนี่ยก็ให้เรานำเจ้าว่านป๋อโมซาร์ท1ตัวนี้ไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับจะวางบนโต๊ะก็ได้หรือว่าจะนำไปวางบนขาตั้งก็ได้นะซึ่งตัวขาตั้งเนี่ยเขาไม่ได้แถมมาในเซตนะครับเราจะต้องซื้อแยกนะโดยเขาจะใช้ชื่อว่า Projector Blanket Tray นะครับในราคา799บาทนะแต่ถ้าเราแค่ต้องการจะปรับองศาในการฉายภาพนิดๆหน่อยๆเนี่ยเราสามารถจะใช้ขาตั้งตัวเล็กๆนะครับที่อยู่ใต้ตัวเคสของว่านป๋อโมซาร์ท1ตัวนี้ในการปรับองศาได้นะซึ่งสูงสุดจะอยู่ที่
7องศาเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเอาสายไฟ DC เนี่ยเสียบเข้าไปบริเวณด้านหลังของตัวโปรเจคเตอร์นะแล้วก็เสียบเข้ากับตัวปลั๊กนะครับตัวว่านป๋อโมซาร์ทวันเนี่ยก็จะเปิดการใช้งานขึ้นมาให้เราอัตโนมัติเลยนะสำหรับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาหามุมในการฉายแล้วก็ตำแหน่งในการฉายภาพกันนะสิ่งแรกเลยที่แก้วอยากให้ทุกคนมองหานะครับก็คือกำแพงสีขาวที่มีความเรียบไม่ได้มีพื้นผิวที่ขรุขระแล้วก็มีความสะอาดนะครับเพราะว่าเวลาที่เราฉายขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีพื้นผิวที่มีเท็กเจอร์ชัดเจนเนี่ยบางทีแสงที่ส่องขึ้นไปมันก็จะสร้างเงาได้เหมือนกันนะแนะนำว่าให้เลือกพื้นที่เป็นสีขาวแล้วก็มีความเรียบเนี่ยเป็นช้อยแรกเสมอเลยนะครับทีนี้สำหรับคนที่บ้านเล็กแล้วก็อาจจะอยู่ในคอนโดที่ไม่ได้มีตำแหน่งในการจะวางโปรเจคเตอร์เนี่ยได้สะดวกอะไรมากมายนักนะแกบอกเลยว่าสบายหายห่วงนะครับสามารถจะใช้โปรเจคเตอร์ตัวนี้ได้แบบสบายๆเลยนะเพราะว่าว่านป๋อโมซาร์ทวันเนี่ยเราไม่จำเป็นนะครับจะต้องตั้งโปรเจคเตอร์ตรงๆแล้วก็ฉายขึ้นไปตรงๆนะเราสามารถจะตั้งเอียงๆก็ได้ซ้ายขวาแบบนี้แล้วก็ฉายขึ้นไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเพราะว่าในว่านป๋อโมซาร์ทวันตัวนี้นะครับเขามี AI แล้วก็มีซอฟต์แวร์นะที่ช่วยในการแก้ไขสัดส่วนของภาพนะครับเวลาที่เราตั้งโปรเจคเตอร์เอียงๆเนี่ยแล้วก็ฉายขึ้นไปบนกำแพงเนาะตอนแรกมันจะยังเอียงอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถจะใช้ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยในการแก้ไขให้มันกลับมาตรงได้นะครับใครที่บ้านไม่ใหญ่มีพื้นที่จำกัดในการตั้งโปรเจคเตอร์เนี่ยเรื่องนี้สบายหายห่วงไม่ต้องเครียดเลยนะครับแล้วก็ในว่านป๋อโมซาร์ทวันตัวนี้นะครับเขามีระบบออโต้โฟกัสมาให้ด้วยนะลืมไปเลยประเภทที่ต้องมาหมุนโฟกัสเองอะไรแบบนี้ไม่มีกันแล้วนะครับแถมในเรื่องของความแม่นยำเนี่ยเป็นอะไรที่ reliable สูงมากนะหรือว่าไว้ใจได้เลยนะครับสมมุติว่ามีการย้ายตำแหน่งในการฉายเนี่ยสักประมาณ10ครั้งเนาะจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่มีการพลาดเกิดขึ้นนะครับนอกนั้นก็คือเข้าแบบเป๊ะๆ เลยนะซึ่งไอตอนที่พลาดอะไม่ได้พลาดเยอะด้วยนะสามารถจะกดปุ่มในการปรับโฟกัสเนี่ยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นก็ได้ภาพที่คมชัดเท่ากันทั้ง4มุมแล้วครับพอเราได้ที่ในการจัดวางแล้วก็ได้องศาในการฉายเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เปิดเครื่องขึ้นมาได้เลยนะครับซึ่งตอนแรกที่เปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีตัวช่วยในการเซตติ้งค่าโปรเจคเตอร์ต่างๆเนี่ยให้เราทำตามขั้นตอนนั้นไปนะครับซึ่งขั้นแรกเลยก็คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั่นเองนะโดยที่ว่านป๋อโมซาร์ทวันตัวนี้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยได้ทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือจะเป็น Wi-Fi 2.4 กิกแล้วก็ Wi-Fi 5กิกนะครับซึ่งตัวแก้วเองส่วนใหญ่นะก็จะต่อ Wi-Fi 5กิกเนี่ยแหละเพราะว่าตัวว่านป๋อโมซาร์ทวันน่ะรับสัญญาณ Wi-Fi ได้ดีมากๆเลยนะครับพอเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้าโฮมเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าในว่านป๋อโมซาร์ทวันตัวนี้เขามี built-in operation system หรือว่ามีตัว launcher เนี่ยใส่มาให้ในตัวเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องต่อ Android TV ไม่จำเป็นจะต้องต่อ Apple TV นะในตัวเนี่ยให้มาครบถ้วนอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาก็จะมีการลงแอปพลิเคชันที่เป็น content streaming เนี่ยมาให้แล้วเบื้องต้นนะมี Netflix มี YouTube มี Amazon Prime เราก็สำรวจให้เรียบร้อยแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะว่าเราใช้แอปไหนนะส่วนถ้าแอปตัวไหนไม่มีเนี่ยเขาจะมี App Store นะครับอยู่ในตัว Launcher เนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมทีหลังได้นะนอกจากนั้นนะครับในตัวว่านป๋อโมซาร์ทวันตัวนี้ก็ยังมีพอร์ตการเชื่อมต่อมาให้เราเพียบเลยนะไม่ว่าจะเป็นพอร์ต HDMI เป็นพอร์ต AUX สำหรับต่อลำโพงออกมาเนาะหรือว่าจะเป็นตัวพอร์ต USB-A เนี่ยให้มาถึง2พอร์ตด้วยกันนะครับก็รองรับสำหรับคนที่ต้องการจะเอาเกมคอนโซลมาต่อหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเอามาต่อด้านหลังตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะเพื่อใช้ในการแบบเล่นเกมหรือว่าใช้ในการฉายอะไรต่างๆที่เราต้องการจะพรีเซนต์เวลาประชุมเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างสะดวกมากเลยครับสำหรับขนาดภาพของว่านป๋อโมซาร์ทวันตัวนี้นะครับจะให้เราได้อยู่ที่55นิ้วไปจนถึง150นิ้วกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ความละเอียดสูงสุดที่ฉายออกไปได้เนี่ยจะอยู่ที่ Full HD นะรองรับการแสดงผลแบบ HDR 10 Plus ด้วยนะครับเวลาเราดูคอนเทนต์บน Netflix อะไรแบบนี้ก็ได้ความละเอียดสูงสุดแบบ L1 ด้วยนะรวมไปถึงแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ยก็ได้ความละเอียดสูงสุดเช่นเดียวกันด้วยครับแล้วก็นอกเหนือจากการฉายภาพในโปรไฟล์ปกติแล้ว
แล้วนะครับในว่านป๋อโมซาร์ทวันตัวนี้เขาก็มีพิกเจอร์โปรไฟล์เนี่ยมาให้เราเลือกใช้งานค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอันที่เขามีมาให้เนี่ยมันไม่ถูกใจเนาะเราก็สามารถจะสร้างได้ด้วยตัวเองนะครับโดยที่เลือกไปที่ user นะครับแล้วก็ปรับความคมเองได้ปรับ saturation เองได้ปรับพวกโทนสีต่างๆเองได้หมดเลยนะครับเป็นอะไรที่สะดวกมากๆเลยนะใครที่อยากจะได้ภาพสีสดๆก็จัดกันได้เลยเต็มที่นะครับไม่ต้องมาคอยเลือกตามโปรไฟล์ที่เขามีมาให้ก็ได้นะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ต้องการจะสตรีมหน้าจอมือถือของเราขึ้นไปบนตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยเขาก็มีแอปพลิเคชันนะครับลงมาให้ในตัวเครื่องเลยนะรองรับทั้ง iOS แล้วก็รองรับทั้งตัว Android ด้วยนะครับในเรื่องของความรวดเร็วเนี่ยแก้วถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะอาการดีเลย์เนี่ยน้อยมากจริงๆครับหลังจากที่แก้วได้ใช้ว่านป๋อโมซาร์ทวันตัวนี้นะครับมาใช้ในการรับชมคอนเทนต์สตรีมมิ่งต่างๆหรือว่าดูหนังดูซีรีส์ตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบอกเลยว่ามันมีอยู่หลายครั้งนะที่แบบเลือกที่จะเดินผ่านทีวีอ่ะแล้วไปเปิดโปรเจคเตอร์ขึ้นมาดูแทนนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะก็คือตัวทีวีในบ้านแก้วเนี่ยใหญ่สุดอยู่ที่ประมาณ75นิ้วเนาะซึ่งเอาจริงมันตั้งอยู่ข้างๆตัวโปรเจคเตอร์เลยนะแต่ว่าด้วยความที่เราสามารถจะได้ภาพที่เต็มตากว่านั้นอยู่ที่150นิ้วเนี่ยหลังๆก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะก็เปิดโปรเจคเตอร์ไปเลยมันใช้เวลาในการสตาร์ทอัพแค่แป๊บเดียวเองนะครับก็เหมือนกับการเปิดทีวีนั่นแหละแต่ว่าเราได้ภาพที่เต็มตามากกว่าได้ฟีลลิ่งที่เหมือนกับอยู่ในโรงหนังมากกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของเสียงลำโพงนะอันนี้เป็นอะไรที่แก้วชอบส่วนตัวมากๆนะครับคือปกติแล้วเนี่ยในบ้านของแก้วเนี่ยตำแหน่งไหนก็ตามที่มีทีวีนะจะต้องมีซาวด์บาร์ตามไปอย่างน้อย1ตัวนะครับแต่ว่าวันแรกที่ได้ลองเอาว่านป๋อโมซาร์ทวันตัวนี้มาลองดูหนังจบไป1เรื่องเนี่ยก็พบเลยว่ามันไม่จำเป็นจะต้องต่อซาวด์บาร์ก็ได้อะเพราะว่าตัวลำโพงที่เขาให้มาเนี่ยคือมันคุณภาพดีจริงๆครับทั้งความดังทั้งมิติตัวเสียงแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดเสียงในย่านต่างๆเนี่ยคือทำมาได้ดีมากๆนะรวมไปถึงเรายังสามารถปรับพวกอีควอไลเซอร์ต่างๆเนี่ยได้ด้วยนะครับคือมันให้อิสระกับการใช้งานของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะจะปรับไปเป็นโหมดฟังเพลงโหมดดูหนังโหมดดูกีฬาอะไรแบบนี้มีให้เราเลือกคัสตอมไมซ์เนี่ยได้เพียบเลยครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงของลำโพงบิวอินในว่านป๋อโมซาร์ทวันตัวนี้กันนะครับว่าในแต่ละรูปแบบคอนเทนต์เนี่ยลำโพงตัวนี้ทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับไปฟังกันครับแต่การต่อสู้ไม่ได้ใช้แค่แรงเลยพูดมากแล้วมาสู้ต่อนายเหมือนจะปลอมตัวน้องงั้นเรามาเริ่มดูงานออกแบบตัวเครื่องของ Realme 11 Pro Plus เครื่องนี้กันดีกว่านะครับภาพรวมในเรื่องของงานออกแบบเนี่ยแก้วต้องบอกเลยว่ามันมีความแตกต่างไปจาก Realme 10 Pro Plus ที่ออกในช่วงปลายปีที่แล้วค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะอย่างแรกเลยก็คือการดีไซน์ตัวเครื่องในภาพรวมเนี่ยเขาได้มีการคอลแลบกับดีไซเนอร์นะครับที่เคยทำงานร่วมกับแบรนด์แฟชั่นที่เป็นแบรนด์ไฮเอนด์อย่าง Gucci เนี่ยเอามาช่วยออกแบบใน Realme 11 Pro ซีรีส์รุ่นนี้ด้วยนะรุ่นโปรและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรีวิวว่านป๋อโมซาร์ทวันตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับราคาค่าตัวของน้องเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 15,990 บาทนะใครอยากจะเปลี่ยนห้องนอนอยากจะเปลี่ยนห้องนั่งเล่นตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นโรงหนังแบบย่อมๆแล้วก็ฟีเจอร์จัดเต็มมาให้แบบนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจMobile Photographer ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ